คะแนนโถกินทุนออนไลน์ครับก็วันนี้ครับผมจะไปดูปลาที่แม่น้ำแม่คลองนะซึ่งน้องฮาร์ทโทรมาบอกผมว่าได้ปลาใหญ่นะน้องเอได้ปลาใหญ่ผมที่ออกกินปลาของผมก็เลยอยากจะไปดูว่าปลาใหญ่ขนาดไหนเขาบอกว่าดักปลากดคางได้นะประมาณไซส์24โลเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเมื่อวานจริงๆก็มีทริปการไปทำปลาแต่แห้วนะพอดีฝนตกเต็มได้ไปก็อุปกรณ์คาร์ลอยู่ในนั้นที่ให้เพื่อนดูก่อนนะครับว่าจริงๆก็อยากจะทำคลิปให้เพื่อนได้ติดตามชมแต่ว่าฝนฟ้าไม่เอื้ออำนวยก็เลยอดน้ำขุ่นไปหน่อยก็เลยอดน้ำนี่ครับวันเตรียมพร้อมนะก็กลับไปหาปลาในแม่น้ำแม่กองมี2หมายคือที่ผมจะไปคือหมายอควาเรียมและอีกหมายก็คือหมายแม่น้ำแควนะครับที่บ้านน้องฮานะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้ไปดูปลากดแข็งครับว่าปลาแม่น้ำจะใหญ่ขนาดไหนแล้วเย็นนี้จะมีคนมาซื้อปลาแล้วไปทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อครับก็อย่าลืมติดตามช่องแม่ผมที่ไหนมาเอาปลาให้เขาครับการเดินทางนะเก็บของก่อนแล้วเราเจอกันระหว่างการเดินทางไปการจังหวัดที่สุดนะไปครับนี่ครับอุปกรณ์พร้อมครับรถทำมาหากินของผมไปโอเคจะสตาร์ทรถแล้วเจอกันนะครับปอบปอบพ่อก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูน้องเอวางจันดักปลาครับน้องเอมารอที่ตรงบริเวณทางเข้าบ้านนะวันนี้ผมไม่ได้ขับนะเปลี่ยนเป็นน้องฮาร์ดขับรถแทนครับปกติผมจะขับมาคนเดียวนะน้องฮาร์ดอาสาขับให้ก็ดีเลยนะเพื่อนๆจะได้ดูการมาหาปลาแบบเต็มๆเลยกับแม่ๆเมื่อกี้ที่นอนออนไลน์ครับซึ่งคลิปนี้ห่างหายไปนานมากผมไม่อยากให้เพื่อนๆชมคลิปการหาปลาแบบเต็มโดยการไปดักจันกันที่ในบริเวณโซนที่เป็นแม่น้ำแม่กองแล้วก็ติดกับแม่น้ำแควน้อยเลยนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปที่บ้านน้องเอปั๊บเสร็จแล้วเราก็จะไปลงเรือวางกับดักกันแล้วก็จะไปดูปลาคางที่น้องเอแตกได้เมื่อคืนครับว่าตัวขนาดไหนนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้ชมคลิปการดักปลาอีกครั้งนึงนะครับก็แต่วันนี้ผมไม่ได้มากู้นะบอกก่อนนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะติดง่ายนานๆที่จะติดครั้งหนึ่งเดี๋ยวต้องคุยกับน้องเอว่าที่ดักเนี่ยกี่วันกว่าจะได้ตัวหนึ่งนะจันเนี่ยตัวนี้อ่ะครับจันก่อนป๊าบโอเคจำหน้าแทบไม่ได้เลยนะโอเคครับลงแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคถึงมาน้องเอฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวถามหน่อยพอดีว่าเช้าหาส่งคลิปได้ปลามาปลากดขังใช่ป่ะใช่ใช่ดักกี่วันถึงได้เนี่ยแล้วจะช่วยเหรอกี่วันนะที่ดักที่ไปกู้มาเนี่ยทุกวันหรือว่ายังไงสวัสดีครับไม่แน่ใจป่ะไม่แน่ใจมันแล้วจะช่วงเรื่องปลาครับไหมครับอ๋อเหรอแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะไปดักปลาใช่ป่ะไปดักไปลงมาแล้วไปลงมาแล้วจะไปกู้หรือว่าไงเอาไปดูว่ามันดักยังไงอ๋อไปรักมาแล้วไม่งั้นไม่เป็นไรเราไปดูปลาก็ได้ตอนแรกนึกว่าจะไปดักจะได้ไปดูด้วยยังไงอ๋อเนี่ยเหรอโอ้โหใหญ่จัดเลยเนี่ยอ๋อคล้ายๆที่ลาวเลยอ่ะแต่ที่ลาวเขาจะเป็นไอ้นี่ไงเป็นไม้ไผ่มันที่ไปดูอ่ะมันก็ไม่ง่ายนะเวลาเขาไปกู้อ่ะมันไม่ใช่ง่ายจะได้นะอย่างเงี้ยไปดักถึงถามเองไงรอเวลาเดียวนี่ต้องใส่อะไรข้างในบ้างต้องใส่มันเข้าเองนะอ๋อต้องมีล้อข้างๆว่าปลามันเข้าไม่ได้มันก็ต้องล้อเข้าอันนี้ใช่ป่ะอ๋อบีบนี่ที่ไปนี่ไปดูที่ลาวอ่ะเขาก็ดักงี้แต่เขาไม่มีที่กั้นคือเขาคล้ายๆเนี่ยทำคล้ายๆกันเลยแต่เขาจะทำแน่นกว่าหนากว่าที่น้าไปดูนะที่เขาดักตามแม่น้ำในสปป.ลาวอ่ะอ๋อนะแต่บ้านเรานี่โอเคนะดูท่าทางนี่แข็งแรงนะคือเอาปลาใหญ่อย่างเดียวเนี่ยแล้วเนี่ยไปดักยังเอ๊นี่ยังไปดักเมื่อไหร่เนี่ยเอาพี่ชายไปดักหรอกป๊าดเราก็นึกว่าเอไปดักนะไม่งั้นลงนี่เราทำเพิ่มอ๋อรอทำเองด้วยนะอ๋อคุณลุงทำนะจันอ๋อเซียนจันนะช่างเลยนะโอ้นี่ทำเองเลยโอเคครับดูรู้แหล่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองพาไปถ้าพาไปดูที่ดักได้ไหมสะดวกไหมโอเคเดี๋ยวจะเราไปดูที่เขาดักดีกว่าว่าเป็นยังไงนะถามหน่อยเดี๋ยวแล้วเวลามันติดเนี่ยมันจะรู้ได้ไงมันติดอ่ะลองระบบบอกกลไกหน่อยอยู่ในน้ำไม่รู้อ่ะเราสมมติว่าเราดักโอเคนะปกติเราไปดักยังไงดูครับดูระบบกลไกเนี่ยนี่โอเคเนี่ยนี่ครับทำไมไม่ถึงอันติดเชือกดูเขาดึงนี่คือจะมีเชือก
ลุงอธิบายด้วยก็ได้ครับไม่เป็นไรโอเคคุณลุงอธิบายแล้วคือเอาเชือกเนี่ยคือคล้องไม้ลงมาปั๊บแล้วก็แค่นี้เองนี่แหละตามันจะเข้ามันก็ต้องไปโดนในนู้นไงโดนไหนโดนเชือกก่อนเอาโดนเชือก4เส้นนี้ถ้าปั๊บโดนเชือกปั๊บไอ้นี่ก็จะร่วงลงมาโดยที่ว่ามือไปดึงเชือกดิปาดแล้วทีเดียวอ๋อแล้วก็เครื่องหินหน่วงอ๋อเหรออ่ะสมมุติอ่ะสมมุติก็ปาสมมุติปาครับนู่นนะไอ้นี่มันก็จะหลุดเนี่ยมั้ยปั๊บอ๋อนี่ครับปาดนี่เองนะไม่ต้องมีเหยื่อเลยไม่ต้องแล้วเปอร์เซ็นต์การเข้านี่คือมันก็คือจริงๆแล้วที่ในลาวเนี่ยเขาดันอาจจะไม่มีไอ้นี่ไงแต่คือเนี่ยไอ้นี่มันป้อนปลาเลยใช่มั้ยครับไอ้นี่มันแผงมันปิดแม่น้ํามั้ยต่อจะไม่ปิดแม่น้ําแค่ตรงนี้เฉยเดี๋ยวไปดูของจริงก่อนว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเอพาไปอ๋อแต่รู้แล้วว่าเทคนิคการดักไม่ยากนะคือถ้าหล่นแบบนี้ได้ชัวร์ไหมเอางี้ถามหน่อยถ้าน้ำแรงอ่ะมันจะปิดเองไหมปิดฮะลุงหินนี้มันหนักจนทวงลงอ๋อไม่คุณลุงเวลามันลั่นเองอ่ะมีสิทธิ์ไหมเปอร์เซ็นต์อ่ะลุงเปอร์เซ็นต์มีปลาเล็กเข้าไปทำเนี้ยปลาเล็กเข้าไปมันก็ออกไปเราไม่เจอปลาอ๋อคือปลาเล็กเข้าไปชนก็ออกได้แต่ว่าถ้าเกิดน้ำมันพัดมาแรงๆเนี้ยมันไม่มีหลุดโอ้นะโอเคครับก็ได้เป็นความรู้นะอันนี้คือผมเพิ่งเห็นดักครั้งแรกนะคือที่ในประเทศไทยที่เป็นแบบนี้นะครับก็เลยอยากถ่ายคลิปเพื่อนๆดูนะจริงๆต้องไปกู้ด้วยแต่ว่ามันไม่ติดง่ายนะคุณลุงนี่ว่าคุณลุงเนี่ยวางประมาณสักกี่วันได้ตัวถามคุณลุงด้วยเซียนบางทีก็ติดทุกวันเหรอบางทีก็ดานเป็นเดือนยังไม่ติดก็มีต้องทักตามันมาไม่มาอ๋อเหรออยู่ที่หน้าด้วยนะตามไม่ขาดจริงตามทีเดียวอ่ะไม่ติดทีเดียวจริงปั๊บจริงเข้าไปสิเหรอได้ไหมแล้วมันอยู่ไหมแต่ว่ามันต้องตัวใหญ่ๆนะปลาที่มีเขาเป็นฟูงมันฟูงเหรอปลาที่มันมาเป็นฟูงแต่ปลาทับทิมมันตัวมันเล็กที่มันจะลีกได้นี่แหละเข้าไปได้อ๋อลีกช่องเข้าไปลีกเชือกแล้วจากไอ้ตัวสุดท้ายไปทำรุ่นเนี้ยมันก็เลยขังอยู่โอเคได้ครับก็ดูเป็นความรู้ครับเดี๋ยวไปดูของจริงดีกว่าว่าเขาดังไงนะเอ๊นะเดี๋ยวเอ๊พาไปครับกับอันแน่ถอยกินที่นอนไรครับความสุขกันทางเดี๋ยวพาไปดูปลาด้วยนะได้ปลาดูครับดูต่ออิซ่านี่ครับเอพี่ชายชื่ออะไรอันครับชื่ออันนะขอละเรียกพี่อันดีกว่านะง่ายๆเลยเรียกพี่ไว้ก่อนนะเราได้ดูอายุน้อย ก็ดูใหม่ที่เขาจะวางแล้วดูการเตรียมอุปกรณ์การดักจันดีกว่านะครั้งแรกครับที่ได้เห็นวิธีการดักจันของจริงเลยนะพอดีพี่อันเขามาวางไว้ที่นี้พี่อันจ้างลุงทำกี่บาทต่ออันหนึ่งอันนี้หรือว่าทำเองพ่อตาครับพ่อตาปาร์ตเป็นพ่อตาปกติขายกี่บาทอาถามกันตรงๆเลยรู้ป่ะจริงแล้วหรอจะได้ทำให้ใครครับเพราะว่าไม่ได้ทำดักเองดักเองนะทำให้จะพักคนนั้นเองอ๋อคนที่เสนอถึงได้ดักถึงทำให้นะถ้าทำเองเป็นไหมหรือว่าไม่เป็นเลยรอนะอ๋อมีหน้าที่ดักอย่างเดียวโอเคครับแล้วก็ดูเห็นไหมลงไปเอาผักโป่งออกน้ำอยู่ประมาณเอวนี่ครับน้ำประมาณอกแล้วนะมันเป็นดินสโลปลงไปเห็นไหมโอ้โหเรือที่เดี๋ยววางแผ่นกันเรือที่วางแผ่นกันก่อนหรอคือเราต้องวางแผงกั้นก่อนทำแผงให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยวางตัวจันทร์ใช่โอเคสามอันนี้วางซ้อนๆกันหรือว่าวางยาวเลยวางริมตะลิงหนึ่งอันหนึ่งแผงคือแผงนี่คือกั้นริมตะลิงหนึ่งแผงแล้วอีกสองแผงอ่ะสองแผงต่อไปจันอยู่ช่วงกลางจันอยู่ช่วงกลางอ๋อโอเคก็เหมือนต้อนให้ปลาวิ่งเข้ามาโอเคดูเทคนิคการดักจันนะดูให้ดีครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูนะผมก็อยากจะดูเหมือนกันเพราะผมก็ไม่เคยเห็นวิธีการดักจันอันนี้ครั้งแรกเลยครับที่เห็นเลยอยากจะให้เพื่อนๆดูกัน
แบบเต็มๆเลยครับกับคลิปการเดินทางมาดูเซียนหาปลาจากแม่น้ำแม่กลองอีกครั้งนะครับเห็นไหมปักเสามีเทคนิคไหมครับพี่อั้นมีเทคนิคไหมดูหมายนะมีเทคนิคไหมคิดว่าปลาจะมาตรงนี้หรือว่ายังไงถึงว่ามาดักตรงนี้อ๋อข้างหน้าก็มีลูกน้ำมีอะไรเข้าดีอ๋อเราน้ำมีเข้าดีอ๋อน้ำพัดเข้ามาทางนี้นะลงอ๋อคือปลามันก็จะเลาะมาตรงนี้เลยนะแน่ไหมเนี่ยขออีกหน่อยนิดอ๋อได้ดูข้างบนเหรอมีฝาได้หรือเปล่าอ๋อมีคนไปเล็งข้างบนผมขึ้นไปดู ต้องมีคนเล็งด้วยหรอเรื่องจริงป่ะคือไปนั่งคือไปนั่งหรอเอาโอเคโอ้ทำเลดีนะขนาดเลยเปล่ากลัวโทรศัพท์ตกเดี๋ยวขออนุญาตเก็บโทรศัพท์ก่อนครับนี่เดินได้จักติ้งมาโอเคครับไปดูครับมากันแน่ทัวร์ครับต้องได้เห็นบรรยากาศแบบโอ้ลมพัดที่ง่ายท้องเลยเซลมพัดตะเซปั๊บโอ้ครับดูไม่นิ่งเลยวะเดี๋ยวค่อยๆดูนะถนนไปนี่ก็โทรศัพท์กับกล้องครับล้วนเลยโอเคขอดูบอกร้านโอเคได้ดูแล้วนี่ชัดๆเลยดีเลยต้องค่อยๆเหยียบครับกลัวพลาดนะนี่มุมนี้เป็นมุมที่สุดยอดมากนะชัดเจนเลยครับมุมบนปักไม้สองอันไว้ผมว่าน่าจะเอาแผงมาตั้งให้มันอยู่น้องหนามไม่ลึกหรอวะหนามไม่ลึกจริงเนาะไปแห้งเถอะท่องแห้งไปวะเดี๋ยวทางไหนท่องแห้งอ่ะท่องลมเย็นมากเลยดูบรรยากาศด้านบนครับใช่ได้เลยนะ อย่าเดินสวยกันนะป้าจะหล่นอยู่เนี่ยหล่นนะจะลงนะครับมาดูการรักจันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหลบกล้องแป๊บหนึ่งผูกเรียบร้อยใช้ที่ไหนครับเพิ่งจะเริ่มผูกนะมาครับตามมาเอาตรงนี้นะมาจะให้ได้ช็อตเด็ดเลยนะเฮ้ยโอเคการล้นดูน้องฮาร์ดมาดูบ้างอ่ะดูเขาวางจันเขาต้องใช้ผมก็ไม่เคยเห็นนะนี่ผูกเพื่ออะไรครับผูกเพื่อจะยึดไอตัวแผงป่ะหรือว่ายังไงตัวนี้ตัวจันเนี่ยครับเอาตัวนี้คือตัวจันใช่ป่ะอ๋อเอาจันก่อนเลยอ๋อตัวยึดจันก่อนปั๊บอ๋อนึกว่าเขายึดใจอ๋อจันก่อนมีน้ำแข็งแรงเดี๋ยวลมพัดจะล้มปากแน่นไปนึงมาตาชักลายกลัวจะล่นจริงๆไงนี่เราต้องไปที่ตรงนู้นนะเดินไปหน่อยอ่ะตรงงามใช่ไหมมานั่งง่ายโอ้โหเดินไปไกลนะคิดถึงตอนเดินมาขามันเริ่มสั่นแล้วดิเนี่ยใครจะไปหน่อยวะเฮ้ย
ฮะไม่เป็นไรได้ได้ตรงนี้ได้อยู่เดี๋ยวนั่งคอมมาหน่อยขาเริ่มสั่นนักไม่ไหวตะคิวแดงนี่ไม่ต้องเลยลุกไม่ไหวตายแน่ล้มโค้งเลยนั่งเหนียวถ่ายได้จับด้วยอ๋อไม่เป็นไรนี่ก็ได้ครับนั่งๆนี่แหละเอาขายืดสองนั่งคอมมาเลยลมเย็นลมเย็นตรงนี้นี่ถ้าน้ำไม่ใส่ไม่ต้องนั่งเป็นปานสบายนะสบายนะได้กันได้แค่นี้แหละสบายยิงโบกนะก็จิ้มเลยมาดูวิวก่อนวิวแม่น้ำแม่กองครับจังหวัดกาญจนบุรีครับผมขออนุญาตบรรยายเสียงเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเราก็ต้องให้เชิญข้อมูลท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งที่คนทำมาหากินโดยการวางปลาดักปลาก็มันเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่ผมชอบมาดูแถวๆเมืองกาญอยู่นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่ชอบดูการหาปลาอย่างผมก็คงจะได้ดูความรู้แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแล้วก็บรรยากาศดีๆริมแม่น้ำแม่กองในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็จุดที่ผมอยู่ตรงนี้คือจุดของเธอครับครับก็ถ่ายที่เป็นการทำเมื่อทริปที่แล้วผมถ่ายคุณโบไปหาปลานะก็ในแม่น้ำแบบนี้แหละที่ว่าก็ได้ปลาก็ใหญ่เหมือนกันนะ 3.2 ปลาขาวไม่ได้ปลาขาวถ้าจะไม่ผิดนะโทษทีนะจำผิดไปแล้วก็มาดูพี่ตุ๊กตุ๊กปลาที่นี่ก็ได้ปลาเยอะนะแล้วก็ที่นี่ก็มาดูน้องเอ๋นะคนที่เคยออกทริปหาปลามีปลากันก็มาวางดักจันนะก็ไม่เป็นไรนะดูวิธีการทำคนไปดูปลาที่ดักได้ช่วงเช้านะว่าตัวใหญ่ขนาดไหนครับจะไม่นำไปกองจวนกันจะบริการระหว่างนี้รอชมการดักจันไปพางๆนะว่าเขาทำยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นขั้นตอนนะก็คือเดี๋ยวตั้งเสาอะไรเสาวางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูอีกครั้งนึงนะครับว่ามันจะออกเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็ใส่จันยังไงนะครับโอเคเนาะแห่งแรกเริ่มประมาณแล้วนะเอาไว้ตรงไหนก่อนครับเนี่ยนอกก่อนเลยโอเคครับดูนี่เขาจะเอาแผงที่ทำไว้แล้วนะต้องมีเชือกผูกนะเขาไม่ได้ใช้ตะปูเลยเชือกอย่างเดียวเลยนะไม่ใช้ตะปูนะอ๋อนี่โอ้โอเคครับมาดูด้วยกันนี่ครับต้องให้วิทยากรนะมาให้ความรู้ด้วยนะเขาไม่ใช้ตะปูเลยใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าอะไรมีเห็นได้ต่อมาแล้วเลยอ๋อหรออ๋อต้องใช้เชือกเดียวเลยเดี๋ยวปักไม้ทิ้งกันระหว่างเข้ามาแล้วพาลมแรงอ๋อโอเคชักลึกแล้วนะตอนนี้เริ่มลึกแล้วข้างล่างเป็นดินอะไรนะดินเหนียวหรือดินโคลนคนเลนนะเวลาวางเนี่ยเขาจะไม่วางตรงไปข้างหน้าเขาจะวางแบบคล้ายๆองศาให้เหมือนต้อนปลาหัวลูกศรใช่อ๋อเหมือนหัวลูกศรให้ปลาแบบวิ่งเข้ามาเลาะเข้ามาโอเคนะเนี่ยดูเขาวางไหมดูตำแหน่งนะแต่พี่ดูนี่ก็มีส่วนวางเนี่ยให้ปลามันก็วางแบบต้อนมาให้มันต้อนเข้ามาตรงจันทร์ตักปลานะองศากำลังสวยเลยมาลูกนะเกาะหรือเปล่าเฮ้ยไม่เกาะเฮ้ยกลับมาได้ไปยืนบนโต๊ะนี่น้ำมันขึ้นหรือน้ำลงเนี่ยช่วงนี้น้ำลงนะโอ้น้ำลงแล้วก็ผูกดูเขาผูกให้เสร็จอันนี้ก่อนนะแล้วก็ดูเขาผูกส่วนที่เหลือนะอีก2แผงที่ยังต้องผูกอันผูกหน้าผูกหน้าป่ะหรือผูกไหนเอาผูกข้างหลังไม้ไม่โดนปลากันหรอเชือกล้วนๆเลยไม่มีตะปูเลยอ่ะตะปูมีอยู่ที่จันทร์อ๋อมีอยู่แต่อยู่ที่จันทร์เนี่ยต่อแค่จันทร์อย่างเดียวต่อแค่แผงจันทร์
ถ้ามันลงยากนี่คือข้างล่างมันมีสว่านหรือว่าไงมีไม้ด้วยต่อไม้ลงนั่นคือมันลำบากนะใช่ต้องพยายามเก็บบ้านแต่ถ้าลงพวกต่อไม้นี่ลำบากเลยว่าต้องเอาต่อไม้ออกถ้ามีต่อไม้เนี่ยต้องออกนะลืมก็ตีนแพงอ่ะต้องปักไม้เลยไม่ง่ายนะใช้2คนคนเดียวคงไม่ไหวเพราะต้องมีคนจับไม้แล้วก็ต้องผูกเชือกด้วยผูกเชือกทำด้านล่างนะมันจะมีส่วนที่กระผูกคือด้านล่างตรงกลางด้านบนเพื่อให้มันอยู่นะแผ่ตรงนี้จะจมน้ำเพราะเป็นส่วนที่ลึกนะก็หลายคนอาจจะมองไม่เห็นนะแต่เห็นวิธีการทำแล้วก็รู้เลยว่ามีแผ่ด้านล่างนะเป็นไงบรรยากาศเย็นมากครับลมเย็นมากใครที่ไม่ได้มานั่งตรงนี้ก็จะไม่รู้ว่ามันลมเย็นขนาดไหนดูดิดูวิวดิอันนั้นเรือดูทรายครับแล้วก็ดูผมน้ำมันแน่ดูน้ำลมเย็นจริงให้ดูที่พัดลมดิโอ้จอทำบรรยากาศบอกไม่ถูกครับกระแทกต่อแต่เราดูแค่แผงนี้แผงเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวแผงที่เหลือเดี๋ยวคนนี้ผมคิดว่าน่าจะโผล่เหนือน้ำไม่เป็นไรเพราะการผูกว่าจะเหมือนกันแล้วก็ดูตำแหน่งที่เขาผูกแค่นั้นแหละนะว่าโซนที่ตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ดูวิธีการลงจันทร์อีกทีเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะหลายคนที่มาดูการลงจันทร์ก็มาดูกันหลายคนเห็นไหมเพราะได้ทีก็ได้ปลาใหญ่เดี๋ยวนี้เราจะดูเขาเอาปลาที่ดักได้เมื่อเช้ากดคังไซส์24 โลส่งให้กับคนที่มารับซื้อครับบริเวณที่กระชังปลาที่น้องเอเกี่ยวไว้นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับดูกันแบบเต็มๆครับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เยอะเลยนะโอเคครับเขาจะใช้ไม้นี่อันนะครับให้ดูก่อนนะเขาจะใช้ไม้อันหนึ่งคือค้ำด้านล่างแล้วก็ค้ำกับตัวที่จะเป็นตัวหลักที่ปากน่าจัดนะเป็นตัวไม้ค้ำเห็นไหมครับนี่เป็นตัวค้ำเขาก็ใช้เชือกผูกอีกทีนึงส่วนตัวค้ำด้านล่างก็คือไปค้ำกระดินแล้วก็เดี๋ยวต้องใช้เชือกผูกใช่ไหมคนที่สอดเชือกเป็นคนผูกกับแผงกั้นที่อั้นผูกไอตัวไม้ค้ำเข้ากับไอตัวที่จะดักจันเห็นไหมโอ้โหนะ
มันก็แข็งแรงครับนี่เลยนะฝั่งนี้ก็ต้องทำเหมือนกันนะยาวไปครับดูผมคิดว่าน่าจะเสร็จประมาณจุดเกือบมืดๆพอดีเลยใส่จานต่อนะครับตรงนี้น่าจะถูกใกล้ๆกันครับก็ไม่เป็นไรนะก็ความรู้สำหรับการหาปลาที่นี่คิดว่าโอเคเลยคุณชอบมากครับคุณไม่ต้องมากันนะจันเลยครับว่าเขาจะลงยังไงแล้วก็ตั้งระดับยังไงครับก็จะติดตามชมแน่โดยที่ว่าการเดินทางนะพอเป็นการตอนนี้ยินดีมากๆเลยที่ว่าครับนั่งชมบรรยากาศไปดูเขาดักปลาไปมันได้ฟิลบอกไม่ถูกนะครับก็ติดตามชมการดักปลาให้แล้วเสร็จนะนี่เขาปักไม้เพื่อจะเอาจันวางอันนี้คือปักแล้วจะเอาจันวางใช่ไหมครับคือทำหลักให้ฮะกันผักโป่งอ๋อนึกว่าเอาจันวางเอากันผักโป่งแล้วครับแล้วจันก็มาแล้วครับนี่ดูพี่อั้นนะต้องเรียกพี่อั้นนะเซียนปลายการวางจันนะเอาจันมาเลยครับเห็นไหมโอ้จันหมูเขาได้เป็นตัวพูดกันตรงๆนะกำลังเอาจันเตรียมลงแล้วนะครับนี่ทำเองด้วยนะครับโดนพ่อตาดูกันชัดๆเลยตอกเสาที่ทำเป็นรูปไอ้ซีเรียนเพื่อทำปากทางเข้าจันมันจะทำได้พอดีมากเลยแต่ว่าฝีมือกับระยะได้ถูกครับแล้วก็ไอ้ตัวตะขอที่เกี่ยวเพื่อให้เลื่อนไอ้ตัวจันมันอ้างขึ้นมาตรงทางเข้านะครับแล้วก็ผมจะดูว่าปะปูยังไงด้วยนะ
แต่มันก็มีไม้ตัวเนี่ยที่ว่าสอดที่ทำตัวแบบให้ไม้มันลอดลงช่องลงมาผมเห็นในลาวเขาในลาวก็ทำดีนะแต่ว่าการที่ปลาจะติดไม่ง่ายถ้าเกิดของเราเนี่ยคือดูเราแล้วระบบกลไกมันท่านจะดีกว่าถ้าเท่าที่ผมสังเกตนะครับผมไม่ได้ว่าใครดีไม่ดีนะคือเพราะว่าเครื่องมือเป็นตัวไม้ตัวนี้มันจะเป็นช่วยที่ให้หินและไม้ลงมาตรงช่องพอดีแต่ว่าที่ผมเห็นที่ลาวผมไม่แน่ใจว่าเขามีตัวนี้หรือเปล่าแต่ที่ลาวเขาก็ดีแต่ว่าเขาใช้ไม้ไผ่อย่างดีนะแต่ว่ามันเวลามันหล่นออกมาหินไปค้างอ่ะอาจจะด้วยสาเหตุจากประมาณว่าหินไปมีหอยไปเกาะตามไอ้ร่องที่ว่าไม้หล่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับว่าใครที่ไม่ดีคือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับก็จะว่ากันนะแต่ถ้าเกิดใครมีความรู้ก็แนะนำกันได้ครับเรายินดีอยู่แล้วนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่มืออาชีพครับผมเป็นคนมาดูเฉยๆแล้วก็เป็นคนอยากจะเผยแพร่ความรู้แบบนี้ให้กับคนที่มีความรู้หรือคนที่อยากทำให้ลองดูแค่นั้นเองนะตอนนี้ลมแรงแล้วไม่แน่ใจว่าเพื่อนได้ยินหรือเปล่านะอากี้ก็พูดเบาไปหน่อยเพราะว่ากล้องอยู่ห่างมือเห็นไหมเขาเอาเชือกผูกไอ้ไม้2อันที่ว่าติดกระจันเห็นไหมที่เป็นไม้ยาวๆขึ้นมาไหมครับตรงลอก2ข้างก็จะผูกกับเชือกที่ว่าทำเป็นช่องสำหรับปลาวิ่งเข้ามาตรงบริเวณด้านหน้าช่องนี้เห็นไหมดูต่อครับแล้วก็ใช้ไม้1อันปักเข้าไปครับด้านล่างครับเสริมความแข็งแรงให้กับบริเวณด้านล่างครับเผื่อปลาเข้ามามันดิ้นไปดิ้นมามันจะได้ไม่ไปไหนก็เห็นไหมไปเอาไม้มาหาไม้มาปักเสริมเยอะๆครับให้แน่นๆไหมเพราะปลาที่เข้ามานี่รับรองว่าไซส์ใหญ่แน่นอนหลักเหยียบ10โลอัพนะเสริมความแข็งแกร่งต่อครับฝั่งเสร็จไปยังไม่พอเอาไม้อีกต้องเชือกผูกเลยนะโอ้โหลมแรงแล้วลมชักแรงครับตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณเกือบ5โมงแล้วเกือบชั่วโมงแล้วนะกว่าจะตักเสร็จไม่ใช่ง่ายนะผมตีไปชั่วโมงอ๋อมีกระจับด้วยเหรอต้นกระจับมันต้นไหนอ๋อมีกระจับนั่นในน้ำฟาดขนาดนั้นเลยโยนให้ดูหน่อยได้ไหมครับโยนมาให้ดูหน่อยได้ปะมันจะถึงไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมว่าไม่ถึงแน่ลมแรงนะกินได้เลยครับจับเป็นรูปขอกควายสมัยก่อนชอบมากครับเวลาไปต้มต้นน้ำแล้วให้มันสุกก็มากินอร่อยดีมันขอต้องเอาให้แน่นเลยเห็นไหมไม้มือที่มีอยู่ใกล้นี่เอามาหมดเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลากำลังเข้าครับเขาก็เลยมาดักนะแต่บอกก่อนนั้นเขาดักในช่วงเวลาที่ถูกต้องครับที่เขาเปิดให้หาปลาตามปกติแล้วนะเดี๋ยวรอพี่ชายพา
ไม้ต่อครับคงต้องใช้ไม้เยอะนะก็เพื่อไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวรอดูกันระยะนะป้าไปตัดไม้นั่นเองใช่ไหมผมใช้ไม้หลายอันนะในการทำให้จันทร์ตักปลามันแข็งแรงช่องอ๋อปิดช่องกันปลามันแห้งโอเคใกล้จะเป็นความจริงนะครับสำหรับจันดักปลาปั๊บมาทดสอบนี่ครับดูกลไกนะกลไกการวางครับเมื่อกี้เราดูบนบกไปแล้วนะว่าเขาใช้เชือกสอดเข้าไปแล้วแค่ใช้ไม้งีบไปแค่นั้นครับปอปลาเข้ามาโดนเชือกปั๊บจันก็ลงไปปิดปลาปลาเป็นอันติดแน่นอนถ้าเกิดเวลาสังเกตไม่ยากปลาติดไม่ติดให้ดูหินตรงนั้นครับมันหล่นลงไปในน้ำอะไรปั๊บแสดงว่าปลาเข้าแล้วอันนี้เสร็จยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหสุดยอดครับเป็นไงจันดักปลาก็มาแน่นอนแน่นอนครับขอบคุณการเดินทางนะเดี๋ยวไปดูปลาตัวเป็นๆครับที่ดักได้เมื่อคืนนี้ครับว่าตัวจะขนาดไหนไซส์ขนาดไหนครับพาเพื่อนมาชมนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยขึ้นกันแล้วซ่าไปดูปลากันต่อครับดูปลาเมื่อเช้าที่ดักได้จากจันนะครับปลากดคังไซส์24โลจะเห็นตัวแม่คอเห็นแวบๆนะเพราะว่าปลานี้เขาเอาไปทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็เลยไม่สามารถจะเอาขึ้นมาได้กลัวตายตายไปนี่ราคาจะไม่ได้นะถ้าไปขายกินนี่คือเอาไปทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ราคาสูงโลละ300ครับแล้วก็ตัวใหญ่เมื่อเช้าผมเห็นแวบๆแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะขนาดไหนก็ดูคลิปนี้ครับเต็มๆครับเดี๋ยวน้องค้าจะถ่ายใต้น้ำด้วยได้ครับนี่ครับนี่ครับนี่คนมาดูเต็มแล้วมาถ่ายรูปเต็มเลยเป็นไงโอ้มันปลาใหญ่ครับคนที่อยากมาดูใหญ่ขนาดไหนก็เลยมาดูกันเลยนะพี่ชายครับเป็นคนดักได้นะตรงนี้นะโอ้นี่นี่นี่สองคนต้องบอกก่อนนะไม่ใช่ปลาเลี้ยงนี่คือปลาแม่น้ำนะการที่จะได้ปลาแม่น้ำตัวใหญ่นี่มันหายากมากนะก็เลยต้องถ่ายเพื่อนๆดูเต็มๆเลยนะบอกก่อนนะนะเห็นแบบแล้วเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าแต่ผมเห็นแล้วแหละมันลางๆไงพอนิ้วอยู่ใต้น้ำแต่คือเอาขึ้นมาสุดไม่ได้นะแค่ให้เห็นตัวลางๆให้เป็นความรู้นะนอกจากเขามารับซื้อจริงๆก่อนนี่ๆๆเนี่ยนี่ครับระวังนี่ๆเฮ้ยทุบทําเดี๋ยวมันโดดขึ้นนะฮะเมื่อเช้าตัวนี้ที่เข้ามานี่ใช่ใช่มั้ยตัวก็พอแล้วถือว่าโอเคแล้วนะนี่ครับถ้าอยากจะดูของจริงต้องรอตอนจับจะไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วแต่คนที่จับมันจะมาจะเห็นหรือเปล่านะเพราะว่าไม่รู้บางกี่โมงเนาะมืดๆใช่ไหมใครมืดนะโอเคได้ครับโอเคขอบคุณครับกินแค่นอนออนไลน์กับแม่น้องขอบคุณการเดินทางนะได้เห็นปลาตัวเป็นแล้วนะก็ต้องขอบคุณน้องเอแล้วก็พี่ชายมากๆเลยนะที่อุตส่าห์พามาครับถ้าผมไม่ได้มาทานมาก็จะไม่ได้เจอคลิป
แล้ววิธีการทำคือการชมเราอะไรทุกคือเปล่าถ้าคิดไม่มีทางอะไรก็ได้ดูแม่ว่าแป๊กเนี่ยปล่อยปล่อยหมดที่ยืดไปเลยเดี๋ยวเราจะออกปลากดขังขึ้นแล้วนะรถที่มารับปลาก็มาถึงประมาณทุ่มครึ่งนะเป็นคนที่รับซื้อปลาโดยตรงนะเพื่อที่จะแบบเอาไปเลี้ยงหรืออาจจะไปขายต่อซองนอกอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นรถที่เป็นออกซิเจนอะที่อยู่ตรงไฟตรงหน้านู้นเห็นไหมแต่ว่าผมอยากจะดูปลาที่เขาเอาขึ้นมาเอาตัวขนาดไหนโดยวิธีการเอาปลาขึ้นเนี่ยเขาต้องมีไอ้ที่เนี่ยไอ้ที่ช้อนปลาคล้ายๆที่ใส่ปลาคาร์ฟเลยอะที่ผมเห็นในทีวีนะโดยส่วนตัวเองไม่ค่อยมีความรู้ตรงนี้เท่าไหร่แต่ดูด้วยความเหมือนนะเขาช้อนเสร็จแล้วก็ช้อนปลาช้อนหัวขึ้นมาผมพยายามดูก็แล้วกันนะเขาจะต้อนปลามานะเห็นไหมให้มาฝั่งนี้ถ้าไปฝั่งนู้นไม่ได้นะเพราะฝั่งนู้นมันโล่งโจ้งแล้วตัวนี้มีมูลค่าหลายตังค์อยู่นะครับก็ถ้าหลุดไปก็เป็นเรื่องดูให้ดีนะมันยังอยู่ครับหน้าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นแล้วเห็นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วค่อยๆนี่ครับนี่ก็ผมค่อยๆดึงขึ้นมาเขาสาวครับตรงนี้ไปข้างนอกครับมันดิ้นพูดขึ้นมาไม่ได้นะมันค่อยสาวไล่ขึ้นมาต้องยืนใช่ค่อยๆโพสเดียวมันยังไม่หมดแรงไอ้บนห้องนะไอ้นั่นคลิปเข้าไปพันป่ะเงี้ยงคลิปเขาติดเหรอเคี้ยงเงี้ยงเข้าไปพันเชือกหน่อยโทษนะครับพี่โทษครับครับอะไรครับได้ไหมครับคลิปมันคลิปมันเอาเลยผมโทษทีเนี่ยเจ้าของปลาที่มารับนี่นะนี่ต้องนี่มืออาชีพเลยต้องให้มืออาชีพมาเนี่ยนะครับนี่ครับมืออาชีพมาโอ้โหหมดเลยกล้องป๊าดไปแล้วกล้องโอเคไม่เป็นไรครับเอาตามเนื้อผ้าเลยนี่เดี๋ยวเขาไปเช็ดหน้ากล้องเอาครับไม่เป็นไรเอาโอเคเช็ดกล้องมาเช็ดทีฮัทไม่เป็นไรฮัทลงกล้องเลยเอาเลยไม่เป็นไรฮัทเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีกล้องเปียกแน่งานเนี่ยเอาโอเคครับไปครับตามครับตรงนี้ปิดคลิปแล้วกล้องเปียกแล้วโอเคเรียบร้อยสุดยอดมากแล้วก็ตรงนี้เขาจะเอาน้ำที่สูบจากเขื่อนแม่กองเข้าไปไว้ท้ายรถแล้วครับเพราะว่ามันจะได้ไม่น็อกน้ำด้วยนะก็หิ้วท้ายหิ้วหัวไปคุยกับเจ้าของปลาที่มารับไปแล้วก็รู้สึกได้ความรู้เยอะนะเพราะปกติเป็นคนที่ชอบหาปลาแต่ไม่รู้เลยในการทำนี้หาตรงนี้เอาตั้งขวางเอาช่างกิโลดูกล้องครับเปียกแล้วอ่ะแห้งแล้วใช้ได้กิโลแค่ไหนกิโลนี้หรอแค่ไหนกิโลเลยไล่ขย้อนนะขย้อนไปโลนึงเลยแล้วจะขย้อนไปโลนึงนี่ขวาใส่แล้วขึ้นไม่ทันนะแป๊บนึงครับแป๊บนึงขึ้นลำบากโอ้โอเคขอดูวิธีการแกะปลาหน่อยนี่แกะที่หัวโอเคครับแล้วก็ปล่อยนี่ปั๊บนี่น้ำกระจายอีกรอบครับคงไม่กระจายแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับตัวนี้23โลโอเคขอบคุณมากเลยครับเจ้าของปลาตัวจริงเดี๋ยวเราก็เคลียร์เงินกันเรียบร้อยกันอันนี้ก็หมดหน้าที่แล้วครับก็กินเที่ยวนอนร้านกันมาแน่เพราะคงสวยกันนะครับขอบคุณน้องเอมากนะที่สายพามาดูครับผมไปแล้วนะหลายคนที่มาดูปิดกล้องเลยครับพอดีกล้องเปียกแล้วพี่ชาย